โอเคตอนนี้ก็คือมาทุกอย่างนะครับนะครับแชทมีนะครับนี่สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP Tech Live นะครับวันนี้นะครับก็ได้มีข่าวนะครับสำหรับ LINE นะครับที่ออกเวอร์ชันใหม่มานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ LINE ตัวนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือนี่นะครับเพิ่มฟังก์ชันโอนย้ายข้อมูลนะครับด้วย QR Code นะครับนี่นะครับคือเราสามารถที่จะย้ายจากหลายเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่โดยที่ไม่ต้องล็อกอินให้ยุ่งยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้นะฮะเครื่องนี้มีหลายอยู่นะครับนะครับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับเมื่อก่อนมันจะไม่มีเมนูนี้นะครับ QR code สำหรับย้ายข้อมูลนะครับกดเข้าไปก็จะเป็น QR code สำหรับเอาเครื่องใหม่มาสแกนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีเวลาประมาณ10กว่าวินะครับเนี่ยมันจะบอกว่าใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณสแกน QR code นี้นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็โอนย้ายข้อมูลแชทล่าสุด14วันไปยังอุปกรณ์ใหม่นะครับโดยวิธีการสแกนเลยนะครับเดี๋ยวเราลองกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วอันนี้ผมเข้าด้วย QR code เลยนะครับนี่นะจะต้องอัปเดตก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีแบบนี้นะครับสแกนนะครับลองสแกนดูอนุญาตเดี๋ยวเอาใหม่นะครับให้มันรีเฟรชตัวใหม่ก่อนโอเคสแกนนะครับโอเคมันบอกให้ยืนยันด้วยอุปกรณ์เดิมนะครับเราต้องมาดูเครื่องนี้นะครับใช่นะครับฉันสแกนดำเนินการต่อนะครับถ้าเกิดว่าใครล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าหรือว่าเป็นพินหรือว่าอะไรแล้วก็กดไปนะครับให้มันยืนยันนะครับปุ๊บเด็กก็จะเข้ามาเครื่องนี้เลยนะครับอันนี้เรามาดูกันนะครับก็เข้าสู่ระบบนะครับอันนี้นะครับก็เลือกเลยนะฮะแล้วก็อนุญาตไปนะครับก็ดึงออกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองภายหลังดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเราดึงแชทมาก็คือจบก็เหมือนปกตินะครับผมจะลองภายหลังดูแล้วเป็นยังไงแชทมาหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ก็คือมาทุกอย่างนะครับนะครับแชทมีนะครับนี่ถึงแม้เราไม่ดึงข้อมูลมานะครับก็จะมีแชทเก่าๆมาให้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับข้อมูลเก่ายังมาเลยทั้งที่ไม่ได้กดสำรองมาจากอีเมลนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถดึงมาจากอีเมลได้อีกทีเหมือนกันนะครับก็มาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่นี่สำรองข้อมูลแชทนะครับเสร็จแล้วเราก็เรียกคืนข้อมูลเราก็ไปดึงจากอีเมลปกตินะครับเรียบร้อยประมาณนี้นะครับอันนี้วิธีนี้นี่ก็สามารถที่จะข้ามแพลตฟอร์มได้เหมือนกันนะครับจาก iPhone ไป Android จาก Android ไป iPhone นะครับก็ลองใช้ดูนะครับสรุปถ้าเป็นช่วงขั้นตอนที่สแกน QR code ถ้ามี error หรืออะไรแล้วก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับมันก็จะผ่านขั้นตอนนี้ไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกอินได้อย่างปกตินะครับตอนนี้แล้วก็ใช้ LINE ได้อย่างสบายใจแล้วนะครับสำหรับคนที่อาจจะจำพาสเวิร์ดไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อก็ถ้าเกิดเราไม่อยากไปแก้พาสเวิร์ดก็ใช้วิธีดึงแบบนี้ก็จบแล้วครับแต่เครื่องนี้ยังไงก็ต้องคาตัวไลน์ที่ยังออนไลน์ได้อยู่ไว้นะครับเพื่อที่จะสแกนไปยังเครื่องใหม่นั่นเองนะครับนะครับวันนี้ก็ง่ายๆครับเป็นเทคนิคนะครับให้เพื่อนๆนำไปใช้ดูนำไปประยุกต์ใช้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในการย้ายอะไรประเภทนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ